สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิยาลัยลทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เช่นเดิมเป็นชั่วโมงเวลาของวิชาภาษาไทยนะฮะก็จะพูดนะฮะอธิบายวันนี้ก็คือเรื่องของสำนวนสุภาษิตและก็คำพังเพยนะฮะซึ่งคิดว่านักเรียนหรือผู้ที่ติดตามรายการทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนะฮะแต่ว่าก็ ไม่ได้ง่ายนักสุดนะครับเพราะว่าคือคือเท่าที่มีประสบการณ์เท่าที่สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเนี่ยบพบว่าออปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่เลยหลายคนเลยไม่ค่อยรู้จักสำนวนนะฮะไม่ค่อยรู้จักสำนวนหรือสุภาษิตหรือคำพังเพยอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะของสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะลักษณะของสังคมเปลี่ยนไปแล้วก็สำนวนบางสำนวนเนี่ยมันมันไม่ มันไม่ได้รับการใช้มันไม่ค่อยมีการใช้ทําให้เด็กๆในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยพอเขาไม่คุ้นเคยปุ๊บก็เป็นปัญหาปัญหาก็คือว่าไม่รู้ว่าสํานวนนะคะที่เราได้ยินนั้นอ่ะมันมีความหมายว่อย่างไรนะ,ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยสํนวนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ,ะมนไม่ใช่เรื่องยากเลยีย๋ยวันนี้เราจะลองมาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวสํานวนนะฮะสุภาษิต คำพังเพยเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงบ้างนะฮะมันมีลักษณะที่เราควรจะสังเกตเนี่ยยังไงแล้วก็ในพร้อมๆกันไปเนี้ยครูก็จะพยายามพูดถึงความหมายของสำนวนนะฮะที่เอ่ยถึงในการอธิบายวัน,นเนี้ยเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะฮะอย่างน้อยก็ให้ผ่านหูเราไปก่อนนะให้ได้ผ่านหูเราไปก่อนอ่ะอย่างน้อยก็เคยได้ยินได้ฟังนะฮะจากรายการเปิดประตูส่มหาทิทเาลัยนะฮะแล้วพอ พอเราไปอ่านหรือพอเราไปได้ยินอีกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เรา,เาทำความเข้าใจสำนวนเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะเริ่มเลยนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะชวนนักเรียนดูก็คือเรื่องของความหมายนะฮะความหมายของสำนวนสุภาษิตและก็คำพังเพยนะฮะครูจะพูดถึงความหมายของ3ส่วนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า อไอ้เจ้า3ตัวนี้มันมีลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะร่วมกันนะฮะแล้วก็ม,มีมีลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะอยู่นะฮะ,อะขอเริ่มที่ความหมายของสํานวนก่อนนะฮะสํานวนเนี่ยจะหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วประเด็นแรกก็คือมันมีมานานและกล่าวสืบต่อกันมาช้านานและก็คือนับเนื่องตั้งแต่อดีตเนี่ยมาจนถึงปัจจุบัน ะะเรามีการใช้สำนวนซึ่งถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยจะมีความหมายไม่ตรงตามตัวอันนี้คือตัวคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือว่าสำนวนเนี่ยจะมีความหมายไม่ตรงตามตัวไม่ตรงตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะฮะมันจะต้องมีความหมายอื่นเนี่ยแฝงอยู่เพราะฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของสำนวนเนี่ยมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราได้อ่านแต่มันจำเป็นจะต้องมีการ ตีความเพื่อให้เห็นความหมายที่เป็นไงฮะแฝงอยู่ในนั้นตีความเพื่อหเห็นความหมายที่แฝงอยู่นะฮะอะ่ะเช่นนะฮะสอนจอระเข้ให้หว่ายนา้ํารําไม่ดีโทษปี่โทษกลองอะ่ะเราดูสองสำนวนนี้เช็คความหมายก่อนนักเรียนรู้ไหมคะว่าสอนจอระเข้ให้หว่ายนา้ำเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรถ้านเป็นสำนวนคือถ้ามันเป็นคําพูดตรงๆสอนจอระเข้ให้หว่ายนา้ําก็คือเราไปสอนจนระเข้ให้มันว่ายน้ํา จระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายคุณไม่พันใจว่าใครอยากมีอาชีพนี้ไหมนะฮะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะฮะแต่ในแต่ในอ่บริบทของความหมายของสำนวนมันไม่ได้แปลว่าแบบนั้นนะฮะในบริบทของความหมายของสำนวนเนี่ยสำนวนที่บอกว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีความหมายว่าบอกสอนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้ดีหรือชำนาญอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงจระเข้มันว่ายน้ำได้ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเจระเค้กเนว่ายน้าได้อย่างคล่องแคล่วโดยที่ไม่ต้องมีคนสอนเพราะฉะนั้นสำนวนสอนเจระเค้ให้ว่ายน้ําจึงแปลว่าบอกหรือชี้แจงในสิ่งที่เขารู้ดีหรือปฏิบัติได้อยู่แล้วเห็นไหมคะอ่ะสมมติต่มมาอันที่สองสำนวนที่สองนะคะรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองถ้าเป็นความหมายตรงๆเลยเนี่ยก็คือคำว่ารำก็คือการฟ้อนรำถูกไหมฮะ พอฟ้อนรําไม่ดีฟ้อนรําออกมาได้ไม่สวยงามเนี่ยเราไปโทษใครเราไปโทษคนที่เป่าปีกับคนที่ตีกลองอันนี้คือความหมายตรงๆแต่ความหมายที่เป็นสำนวนเนี่ยรำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเองเนี่ยทำตัวไม่ดีประพฤติบกพร่องแต่กลับไปโทษใครฮะโทษตัวเองไหมเวลาเราทําตัวไม่ดีเราทําอะไรผิดพลาดไปเปล่าแต่กลับไปโทษผู้อื่นไปยกความผิดให้ผู้อื่น Uh. นี่คือความหมายของสำนวนว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรียนจะเห็นได้อย่างชัดเจนก,ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าถ้อยคํานั้นมันเป็นสำนวนเนี่ยนะฮะมันจะมีความหมายไม่ตรงตามตัวสิ่งที่เรียนจะต้องทําต่อไปก็คือว่านักเรียนจะต้องตีความสำนวนนั้นเพื่อมมทีอ่ให้เข้าใจความหมายที่แฝงอยู่เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แฝงอยู่อ่ะนี่คือความหมายของสำนวน ะะต่อมาคำที่สองนะฮะความหมายของสุภาษิตสุภาษิตหมายถึงอะไรสุภาษิตเนี่ยมันหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยความหมายวักแรกเนี่ยไม่ไม่แตกต่างจากสำนวนถูกไหมฮะก็คือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจอ่าตรงนี้แหละ คือลักษณะเฉพาะของคําว่าสุภาษิตสุภาษิตจะต้องมีความหมายเป็นคติสอนใจเพราะเป็นคติสอนใจแปลว่าจุดประสงค์ของคนที่กล่าวสุภาษิตออกมาเนี่ยต้องการทาอะไรคะต้องการสั่งสอนต้องการสั่งสอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุภาษิตจะต้องสอนใจตัวอย่างเช่นรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมฮะแปลว่าอะไรเอ่ยรักยาวให้บัน่น รักสั้นให้ต่อมีคําว่ายาวกับมีคําว่าสั้นซึ่งเป็นคําที่มีความหมายเป็นยังไงฮะตรงกันข้ามกันมีคําว่าบั่นซึ่งแปลว่าตัดกับคําว่าต่อก็เป็นความหมายตรงกันข้ามกันอ่ะสำนวนนี้หมายความว่าอะไรใครรู้บ้างรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อสำนวนนี้มีความหมายว่าถ้ารักนะฮะที่จะคบกันนาน,านก็ขอให้บั่นคือตัดความพยาบาทออกไป แต่ถ้ารักที่จะคบหาสมาคมกันในเวลาอันสั้นๆมิตรภาพไม่ยาวนานเนี่ยก็ให้ต่อต่อก็คือให้จองเวรคือให้พยาบาทต่อกันเองนะเพราะฉะนั้นสำนวนนี้ก็บอกแนวในการปฏิบัติว่าถ้าสมมติว่าอยากจะคบกันนานๆคบค้าสมาคมกันนานๆเนี่ยก็ให้ตัดความพยาบาทออกไปแต่ถ้าไม่ได้ต้องการครบกันนานๆถ้ามีความพยาบาทเนี่ยความสัมพันธนะ์นั้นมันก็จะสั้นลง ก็มีความหมายในเชิงเป็นคติสอนใจเช่นเดียวกันกันกบสำนวนที่บอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าขวางเรือน้ําเชี่ยวก็คือน้ําไหลแรงถูกไหมฮะอย่าเอาเรือไปขวางก็คืออย่าทําอะไรที่มันขัดกับกระแสที่มันกําลังรุนแรงอยู่นะตอนนั้นเพราะมันรังแต่จะทําให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้รับบาดเจ็บหรือกระทั่งจนถึงถึง,ถงแก่ชีวิตก็ได้เรียนึกภาพตามเนาะน้ำเชี่ยวคือน้ําที่มาแรงแรงแล้วเราเอาเรือไปขวาง มันมีโอกาสมากๆเลยที่เรือจะแตกอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสุภาษิตคำสุดท้ายที่ครูอยากให้เรียนดูนะฮะก็คือคำพังเพยนะฮะคำพังเพยเนี่ยหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วอ่ะอน,นี้ไม่ไม่มีอะไรต่างนะฮะสิ่งที่ต่างอยู่ข้างหลังค่ะโดยกล่าวเป็นกลางๆนะฮะโดยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อตีความเข้ากับเนื้อเรื่อง กาวเป็นกลางๆไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะมุ่งสั่งสอนอาจจะสั่งสอนก็ได้แหละแต่ว่าจุดประสงค์หลักของอคำพังเพยก็คือว่าเราพูดคำพังเพยขึ้นมาเพื่อให้เราตีความคำพังเพยนั้นให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่เราพูดมาก่อนหน้านี้หรือที่เราอ่านก่อนมา,มาก่อนหน้านี้เรียนนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงจะบอกได้ว่าอ่าคุณลืมขออภัยอ่ะ,อะตัวอย่างของคําพังเพยเช่น กระต่ายตื่นตูมอันนี้มาจากนิทานถูกไหมฮะกูเชื่อว่าเรียนหลายคนหรือแทบทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้น่าจะเคยฟังเรื่องกระต่ายตื่นตูมมาแล้วถูกไหมฮะตูมคือมะตูมถูกไหมฮะกระต่ายมันนอนหลับอยู่ใช่นไหมฮะนิทานแล้วว่ากระต่ายนอนหลับอยู่ยลยนนลยแล้วก็มีมะตูมเนี่ยหล่นตบลงมานะฮะแล้วกระต่ายคุณนึกว่าเป็นยังไงฮะแผ่นดินไหวให่ไหมฮะแผ่นดินจะถล่มก็เทียบไปบวกใครต่อใครนะฮะจนกระทั่งราชสีห็ไหมฮะซึ่งซึ่งเป็นเจ้าป่าเนี่ยนะฮะมาดูเหตุการณ์ ตายต้นไม้ใต้ต้นมะตูมที่กระต่ายเนะี่ยยกเพราะว่าอ๋อสิ่งที่กระต่ายคิดว่ามันจะเป็นแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินฉลมแท้ที่จริงแล้วมันก็คือมะตูมหล่นลงมาเพราะฉะนั้นคาสํานวนกระต่ายคําพังเพยที่บอกว่ากระต่ายตื่นตูมมันจึงใช้กับคนที่ตื่นตกใจจนเกินเหตุโดยไม่ได้พิจารณาว่าเหตุของสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรถูกไหมฮะอ่านี่คือความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย นะฮะอย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาในคำนิยามทั้ง3คําที่ครูอธิบายมาเนี่ยนะฮะคำนิยามทั้ง3คําที่ครูอธิบายมานักเรียนจะเห็นได้ว่าเรียนจะเห็นได้ว่ามันมีความเหมือนกันเนี่ยมากกว่าต่างกันเพราะฉะนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไป ะะครูจะเรียกรวมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยครูจะเรียกรวมทั้ง3สิ่งนี้ว่าสำนวนนะฮะขอทําความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ขอให้เราเข้าใจตรงกันว่าอ้อต่อไปนี้สำนวนมันมีความหมายครอบคลุมถึงสุภาษิตและก็คำพังเพยด้วยโอเคนะฮะนี่คือข้อตกลงของเราต่อมาสิ่งที่ครูอยากให้สังเกตนะฮะก็คือว่าจํานวนคําที่ปรากฏอยู่ในสำนวน ะะจำนวนคําที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคําในที่นี้เราหมายความเรามีความหมายเดียวกันกับพยางก็คือเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งสำนวนไทยเนี่ยมีหลายมีหลายมากนะฮะมีหลากหลายมากมีจํานวนเนี่ยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นค่าสมมุติว่าเราจะใช้เกณฑ์จํานวนคานะฮะจำนวนคนะะําในสำนวนเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจําแนกเราก็จะจําแนกได้ว่า สำนวนเนี่ยมีตั้งแต่ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะฮะตั้งแต่2คำ3า3คำา4คำา5คำา6คำา7คำา8คำา10คำแล้วก็12คำนะฮะนักเรียนลองดูอ่ะเริ่มตั้งแต่ว่าสำนวนที่มี2คํคำเช่นสำนวนอะไรบ้างอ่ะ คำแรกนะใน,ในระหว่างที่ครูบอกสํานวนไปขอให้เรียนคิดด้วยว่าเอ๊ะเรารู้ไหมนะว่าสํานวนนี้มันมีความหมายว่าอย่างไงลองตอบดูว่าสํานวนที่ครูบอกไปเนี่ยโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะอ่ะสำนวนแรกคือสํานวนแก้เผ็ดแก้เผ็ดมีความหมายว่าอะไรเออความหมายของสํานวนแก้เผ็ดก็คือทําตอบแทนผู้อื่นที่เคยทําความเจ็บปวดให้แก่เราไว้ให้สะสมกันทํานองเดียวกันกับ คำว่าแก้แค้นถูกไหมฮะสำนวนที่2คือสำนวนขึ้นคานสำนวนขึ้นคานนี้หมายความว่าอะไรเอ่ยคุณู้คำนี้สำนวนนี้น่าจะนักวเรนน่าจะรู้นะฮะเพราะบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ยังก็มีใช้อยู่นะฮะสำนวนขึ้นคานแปลว่าหญิงโสดที่มีอายุแล้วแต่ยังไม่มีสามีก็คือผู้หญิงที่สูงอายุแล้วแต่ยังครองตัวเป็นโสดนะฮะเราก็จะใช้เป็นสำนวนว่าขึ้นคาน ต่อมาสำนวนสองคำก็คือคำว่าความบาตรความบาตรบาตรก็คือบาตรพระรู้จักใช่ไหมฮะความก็คือการความบาตรลงสำนวนความบาตรเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินทางถ้าเราฟังข่าวถูกไหมฮะถ้าเราฟังข่าวแล้วสมมุติว่ามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีความร่วมมือกันแต่ปรากฏว่าสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะฮะทำความผิดร้ายแรงนะฮะทั้งกลุ่มจึงความบาตร ความบาดด้วทีก็คือไม่ติดต่อไม่คบค้าสมาคมหรือไม่ให้ความร่วมมือเห็นไนหะเนี่ยสำนวนเหล่านี้เรารู้ไหมสามอา่าสามสำนวนที่ครูยกไปเมื่อกี้นะฮะอ่ะต่อมาสำนวนที่มีสามคำนะฮะสำนวนที่มีสามคำเช่นก้างขวางคอเกลือจิ้มเกลือนกสองหัวเอาละรู้จักสำนวนไหนบ้างก้างขวางคอเกลือจิ้มเกลือ นกสองหัวก้างขวางคอแปลว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะฮะสิ่งที่เป็นอุปสรรนะคะมันมียุคหนึ่งสำนวนก้างขวางคอเนี่ยมีคนเอาไปใช้ว่ากอขอคอนะ,ะมฮะมันนั่งอยู่ทำไมเนี่ยคนเขาจะาจีบกันมานั่งเป็นกอขอคออยู่ทำไมมานั่งเป็นอุปสรรคมานั่งเป็นอะไรคะมานั่งให้เขาจีบกันไม่สะดวกอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยก็ก็เป็นการแปลงสำนวนมาเหมือนกันนะฮะ สำนวนต่อมาเกลือจิ้มเกลือรู้ไม่เอ่ยสำนวนนี้แปลว่าอะไรทําไมต้องเอาเกลือไปจิ้มกับเกลือมันยิ่งเข็มเข้าไปใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะสำนวนเกลือจิ้มเกลือแปลว่าดุร้ายนะคะหรือพอๆกันนะคะดุร้ายพอๆกันก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายฝ่ายนี้เป็นเกลือฝ่ายนี้ก็เป็นเกลือเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกลือจิ้มเกลือจึงเป็นสำนวนแปลว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่าง โหดร้ายหรือดุร้ายพอๆกันอ่ะสำนวนต่อมาครูว่านักเรียนน่าจะรู้นกสองหัวใช่ไหมฮะก็คือทําตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายนั่นเองอ่ะต่อมาสำนวนที่มี4คําสสำนวนที่มี4คํคนะคะอ่ะกิ้งก่าได้ทองแกว่งเท้าหาเซียนและใจดีสู้เสือกิ้งก่าได้ทองแกว่งเท้าหาเซียนใจดีสู้เสืออ่ะคิดในใจนะ รู้จักความหมายของสำนวนเหล่านี้หรือเปล่าสำนวนกิ้งก่าได้ทองสำนวนกิ้งก่าได้ทองแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าได้ดีแล้วลืมตัวใช่ไหมฮะได้ดีแล้วลืมตัวมีนิทานใช่ไหมฮะเคยฟังไม่เอ่ยมีนิทานบอกว่าพระราชาะะสเด็จประพาสอุทยานนะะพระราชาก็สด็จประพาสออกอุทยานพร้อมกับเหล่าเสนาอำมาตย์และทุกวันที่พระองค์ท่านสเสด็จประพาสเนี่ยนะฮะก็จะมีกิ้งก่าตัวหนึ่งมาพงกหัว มาพองกหัวเป็นโค้งคำนับเรเรียนรู้จักกิ้งก่าใช่ไหมจริงๆอาจจะเป็นกิริยาปกติของมันแหละแต่พระราชาสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่พระองค์มาเนี่ยไอ้เจ้ากิ้งก่าตัวนี้จะโค้งคำนับให้พระองค์คือแบบพองกหัวพระองค์ก็เลยเกิดความรู้สึกเอ็นดูใช่ไหมฮะเอ็นดูและทีนี้พระองค์ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะให้รางวัลนะพระองค์จะให้รางวัลกิ้งก่าตัวนี้พระองค์ก็เลยพระราชทานกระดิ่งทองคำนะฮะไปแขวนคอให้กิ้งก่า พอกิ้งกาได้กระดิ่งทองคําแขวนที่คอแล้วเนี่ยนะครับวันถัดมาพระองค์ก็เสด็จประพาสนะะอุทยานอีกแต่ปรากฏว่าขราวนี้กิ้งกาเป็นยังไงฮะไม่พงโงหัวให้แล้วไม่แสดงความเคารพแล้วนะฮะอันเนี้ยเราก็เลยใช้เป็นสำนวนนะฮะสำนวนที่มาจากนิทานเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่ได้ดีแล้วเนี่ยลืมตัวนะฮะไปคือกิ้งกาได้ทองสำนวนแกว่งเท้าหาเซียน ลองคิดดูก็ได้อ่ะเอาเป็นความหมายตรงๆไม่เป็นสำนวนร,รู้จักเซียนใช่ไหมฮะเซียนก็คือหนามหรือส่วนที่แหลมที่มันโผล่มาจากไม้เราแวกว่งอยู่ดีๆไม่อยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะแกว่งเท้าเล่นแกว่งไปแกว่งมาเซียนตําเท้าโอ้โหกว่าจะเอา,เอาเอาเซียนออกมาได้นี่มันก็ทุกทรมานลําบากการกระทําแบบนี้เนี่ยโดยปริยาหรือโดยสำนวนเนี่ยมันจึงมีความหมายว่าใครรู้บ้างมีความหมายว่าอะไรเอ่ยอ่ามันจึงมีความหมายว่าหาเรื่องใส่ตัวเอง สวยฮะมีความหมายว่าหาเรื่องให้ตัวเองอ่ะนะฮะอ่ะอยู่ดีไม่บ้าดีเนาะนะฮะอ่ะต่อมาสำนวนใจดีสู้เสือใจดีใจดีคือมีจิตใจที่แข็งแกร่งคําว่าดีในนี้แปลว่าแข็งแกร่งนะฮะก็คือทําเป็นใจดีสู้เสือเสือก็คือสิ่งที่เป็นยังไงฮะดุร้ายถูกไหมฮะก็คือว่าเวลาเราไปเราสามารถาเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่ดุร้ายทาั้งทั้งที่เราก็จิตใจเราก็ เป็นไงฮะจริงๆอะเรากลัวแต่เราต้องทําเป็นอะไรฮะทำเป็นจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นกับสิ่งที่โหดร้ายหรือเลวร้ายนั้นนะะนี่คือความหมายของสันวนใจดีสู้เสือนะะต่อมาตัวอย่างสันวนที่มี5คําฮะตัวอย่างสำนวนที่มี5คํานะ่สันวนนี้นะ,ะกินน้ําไม่เผื่อแล้งคว้างงูไม่พน้นคอและน้ํากลิ้งบนใบบอน รู้จักไหมาสามสำนวนเอาค่อยๆค,คิดนะคะกินน้ำไม่เผื่อแล้งคว้างงูไม่พ้นคอและน้ำกลิ้งบนใบบอลอสำนวนกินน้ำไม่เผื่อแง้งแปลว่าอะไรเอ,อ่ยคิดตรงๆกบคิดตรงๆกับก็ได้นะคะก่อนที่จะตีความเป็นสำนวนคูว่ามันจะทําให้เราง่ายแลวก็สนุกกว่าดื่มน้ากินน้ําก็คือดื่มน้ําไม่เผื่อแง้งแ้งก็คือฤดูร้อนหรือฤดูแง้งถูกไหมฮะดื่มน้ําหมดเลย ไม่เผื่อไปหน้าแรงเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามีของมีสิ่งของอะไรเนี่ยใช้ไปหมดเลยโดยไม่คิดถึงในภายภาคหน้าเลยว่าในภายภาคหน้าหรือในอนาคตต่อไปเนี่ยจะต้องมีความจําเป็นต้องใช้สิ่งนี้หรือไม่ก็คือไม่วางแผนในอนาคตคือใช้หมดมีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่ใช้หมดไม่เผื่อต่อวันข้างหน้านะฮะนี่คือความหมายของกินน้ำไม่เผื่อแรงนะฮะอ่ะสํานวนต่อมาคว้างงูไม่พ้นคอ ควางงูออกไปแต่มันไม่พ้นคอแปลว่าอะไรแปลว่างูมันก็กลับมาทําร้ายเราถูกไหมฮะถ้าเป็นสํานวนถ้าเป็นความหมายตรงๆนะฮะถ้าในเป็นความหมายในสํานวนในเชิงสํานวนมันก็จะแปลว่าทําอะไรแล้วผลร้ายเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตนเองทําอะไรแล้วปรากฏว่าผลร้ายนั้นกลับเข้ามาสู่ตนเองนะฮะอะ่ะสำนวนต่อมาคือน้ํากลิ้งบนใบบอนรู้จักไหมฮะใบบอนใบบอนก็เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งนะฮะเหมือนกับใบบัว พอน้ําไปกลิ้งสาดน้ําใส่ใบบอลหรือสาดน้ําใส่ใบบวัวปุ๊บปรากฏว่ามันค้างอยู่บนใบไหมฮะมันค้างอยู่บนใบบอลไหมไม่ค้างมันกลิ้งมันกลิ้งออกคือมันไม่เก็บน้ํามันไม่อุ้มน้ํา<อ>เพราะฉะนั้นสำนวนนี้ใช้กับการพูดนะฮะสำนวนนี้ใช้กับการพูดแปลว่าพูดตลบตะแลงนะฮะพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยวัแบบนนี้พูดแบบนี้พรุ่งนี้พูดแบบนี้เป็นสำนวนที่ใช้ในเชิงตาําหนินะฮะอ่ะต่อมา สำนวนที่เป็นมีจำนวนคำหกคำอยู่ในสำนวนนั้นนะฮะมีจำนวนคำหกคำเช่นอ่ะคิดตามครูนะครูจะอ่านสำนวนให้สามสำนวนนะฮะแล้วนักเรียนลองคิดดูว่าเอ๊ะเจ้าสามสำนวนนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงบ้างนะฮะอ่ะหนึ่งปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมสำนวนที่สองเห็นกงจักเป็นดอกบัวและสำนวนที่สามเรียนผูกต้องเรียนแก้รู้จักสักอันไม่เอ่ยนะฮะ ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะฮะเห็นกงจักเป็นดอกบัวเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก่ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมใครนะที่ดื่มนมอยู่ที่จำเป็นจะต้องดื่มนมอ่ะไว้อะไรฮะไว้เด็กหรือไว้ทารกใช่ไหมฮะปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าสำนวนปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจึงมีความหมายว่าเด็ก ะะยังเป็นเด็กอยู่นะฮะอะต่อมาเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันนี้ครูว่านักเรียนทุกคนรู้จักนะฮะเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็คือเห็นผิดเป็นชอบกองจักคือความชั่วร้ายคือความผิดคือสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมฮะส่วนดอกบัวเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แทนความดีสิ่งที่ดีงามนะฮะอะและก็สุดท้ายเมื่อกี้สำนวนสุดท้ายเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้ เรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้ผูกกับแก้คำเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักวิธีผูกเราก็ต้องรู้จักวิธีแก้ก็แปลว่าถ้าเรารู้วิธีทําเราต้องรู้วิธีการแก้ไขด้วยนะฮะต่อมามันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ครูบอกว่ามันยังมีสำนวนที่มี7คํา8คํา10คําแล้วก็12คํออีกอ่ะครูใช้วิธีเดิมนะครูจะอ่านให้ฟัง นะฮะแล้วลองค่อยๆคิดไปว่าสำนวนแต่และสำนวนมันหมายความว่าอะไรนะฮะอ่ะไปไหนมาสามวาสองศอกสำนวนที่มีเจ็ดคำนะฮะอ่ะต่อมามือไม่พายเอาตีนราน้ําและสำนวนต่อมาตําน้ําพริกละลายแม่น้ําไปไหนมาสามวาสองศอกมือไม่พายเอาตีนราน้ําตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา สำนวนไปไหนมาสามวาสองศอกตอนคิดภาพตามเนาะมีคนถามเรามีคนถามเราว่าไปไหนมาไปไหนมาเราตอบเขาไปว่าสามวาสองศอกรร้อยังนะฮะสำนวนไปไหนมาสามวาสองศอกมันจึงแปลว่าตอบไม่ตรงคำถามถูกไหมฮะตอบไม่ตรงคำถามไปไหนมา แทนที่คําตอบจะกลายเป็นจะเป็นสถานที่ถูกไหมฮะว่าเราไปที่ไหนมาแต่คําตอบกลับกลายเป็นขนาดถูกไหมฮะหรือความยาวก็คือ3มบาทสองศอกเนี่ยคือตอบและไม่ตรงคําถามนะฮะอ่าสัมนวนต่อมาอ่ารูว่าสัมนวนนี้เด็กๆก็คุ้นเคยดีมือไม่พายเอาตีนราน้ํามีมือมีตีนเนาะอ่ะมีมือมีคําว่ามือกับคําว่าตีนมีคําว่าพายกับคําว่าราซึ่งเป็นตรงกรันข้ามกันนะฮะมือกับ ตีนด้วยพายกับราอ่ะมือไม่พายต้องเกี่ยวกับเรือแน่เลยเพราะใช้คาว่าพายใช่ไหมฮะมือไม่พายแล้วยังตีนราน้ําอีกราไปว่าทาให้ช้าลงนะฮะก็คือไม่ช่วยเหลือเขาแล้วยังเป็นยังไงฮะขัดขวางหรือเป็นภาระแก่เขาอีกนะฮะแล้วคิดดูนะสมมติว่าเราไปกับเพื่อนหลายๆคนนะเรารีบม่เราพายเรือเราเดินทางโดยเ,เรือสมมติเอาย้อนยุคก,กลับไปในสมัยก่อนนะฮะที่เมืองไทยยังสัญจรกันโดยทางน้ําเป็นหลัก ทุกคนช่วยกันพายเรือตอนแรกก็ช่วยกันพายเรือปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไม่ช่วยพายเรือนอกจากจะไม่ช่วยพายเรือยังไม่เท่าไหร่ยังเอาเท้าเนี่ยราน้าก็คือเอาเท้านี่แย่ลงไปในน้ํามันก็เลยทําให้เรือเป็นยังไงฮะช้าลงนั่นก็คือว่าไม่ช่วยเหลือเขาแล้วยังทําตัวเป็นอุปรสรรคขัดขวางเขาอีกนะฮะสมนวนต่อมาเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างไปก็คือตําน้ําพริกละลายแม่น้ำนะฮะสมนวนตําน้าพริกละลายแม่น้ําสานวนนี้มีความหมายว่า สำนวนนี้มีความหมายว่าเด็กออกไหมตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะฮะมีความหมายว่าลงทุนมากอา้าวขออภัยฮะไม่ใช่ลงทุนมากลงทุนทำในสิ่งที่แบบไม่ได้ประโยชน์อะไระนะฮะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็ทำไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะอ่ะเนี้ยก็คือสำนวนตำน้ำพริกแล้วเอาไปละลายลงแม่น้ำนะฮะ ต่อมาสำนวนที่มีจํานวนคํา8คําสำนวนที่มีจำนวนคํา8คําเหมือนเดิมนะครูจะอ่านให้3สำนวนแล้วค่อยๆค,ค,คิดว่าแต่และสำนวนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะฮะต่อมาสำนวนที่บอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก,ไก,นนมไก่มะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกและเข้าเมืองตาหลิว ต้องหลิวตาตามไก่เห็นตีนง,งูเห็นนมไก่ครูว่าสำนวนนี้มาบ่อยนะฮะมาบ่อยแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมันแปลว่าอะไรไก่มีตีนงูมีตีนไหมงูไม่มีตีนเนาะเพราะงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานไก่มีนมไหมไก่ไม่มีนมไก่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมฮะแต่ทําไมอ่ะทำไมไก่มันถึงเห็นตีนของงูแล้วงูมันจึงมาเห็นตีนของไก่ เอาขอโทษฮะทําไมไก่เนี่ยเห็นตีนของงูแล้วงูเห็นนมของไก่ซึ่งมันเป็นอวัยวะที่สัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยมีหรือไม่มีฮะเมื่อกี้กูบอกแล้วไม่มีนั่นแปลว่าอะไรต่างฝ่ายต่างเห็นจุดๆๆของกันและกันไอ้ตีนงูกับนมไก่เนี่ยมันไม่มีแต่มีคนมองเห็นนะว่ามันมีเพราะฉะนั้นแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีมีอะไรฮะ มีความลับมีความลับเพราะฉะนั้นสำนวนไก่เห็นตีนงูงูงงเห็นนมไก่เนี่ยมันจึงแปลว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเห็นความลับหรือข้อบ,บกพร่องของกันและกันนะฮะต่างฝ่ายต่างเห็นความลับของกันและกันอ่าต่อมามะกอ,อกสามตะกรา้าปลาไม่ถูกอา่าสำนวนนี้แปลว่าอะไรเอ่ยมะกอ,อกสามตะกรา้าปลาไม่ถูกมะกอ,อกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะเอามะกอ,อกใส่ตะกรา้าคิดภาพตามครูก่อนมะกอ,อกสามตะกรา้า แล้วเอามาปาปาไปว่าโยนนะฮะโยนใส่เป้าหมายบางเป้าหมายเนี่ยมะกอก3ตะกร้านี่มันก็คือมีปริมาณเยอะถูกไหมฮะขนาดมะกอกมีปริมาณเยอะขนาดนี้พอโยนใส่แล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะปาแล้วโดนไหมไม่โดนมะกอก3ตะกร้ายังปาไม่โดนเลยนั่นแปลว่าอะไรฮะโอ้โหคนนี้ลื่นไหลมากลื่นไหลมากนะฮะกลับไปกลับมานะ,ะจริงๆแล้วสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ใช้ในเชิงตำหนิและใช้เกี่ยวข้องกับการ ใช้เกี่ยวข้องกับการพูดใช้เกี่ยวข้องกับการพูดแปลว่าพูดจาตลบตะแรงพลิกแปลงไปมาจนจับคําพูดไม่ทันนะฮะพูดจาตลบตะแรงพลิกแปลงไปมาจนจับคําพูดไม่ทันเข้า okay, ไหมฮะ,ะและสํานวนสุดท้ายที่เป็นสํานวน8คําที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้คือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะฮะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามสํานวนนี้นะฮะ มีความหมายว่าอะไรเอยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่าสำนวนนี้มันมุ่งมุ่งให้เราทำทำตัวหรือปรับตัวเนาะให้เหมือนคนส่วนใหญ่ให้เหมือนคนส่วนใหญ่ก็คือปรับตัวเองให้เข้ากับคนส่วนใหญ่นะฮะอะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็คือว่าคนส่วนใหญ่ทำยังไงเ่ะเราก็ทำแบบนั้นคนส่วนใหญ่เป็นยังไงเราก็ทำแบบแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของสำนวน นะฮะอ่าต่อมาสำนวนที่มี10คคำสำนวนที่มี1ิคคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะ,ะสำนวนที่มี10คำเคสำนวนแรกนะ,ะคิดตามครูคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ,อสำนวนที่สองคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ,อสำนวนที่สามความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรกคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเดีวเรคิดว่าอะไรเยอะกว่ากัน <c ười> คนรักหรือคนที่ชังคนที่ชังเราเนี่ยเยอะกว่านะฮะผืนเสือเนี่ยเยอะกว่าผืนหนังนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสำนวนนะฮะที่บอกความเป็น กูจะบอกว่าอะไรดีบอกความเป็นธรรมดาของโลกอะนะฮะบอกความเป็นธรรมดาของโลกว่าเออมันเป็นธรรมดาแหละที่คนรักเราเนี่ยจะมีน้อยกว่าคนที่เกลียดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือบอกธรรมดาของโลกแล้วก็จุดประสงค์ก็คือว่าให้เราระวังตัวให้เราระวังตัวอย่าคิดว่าเออเรามีคนที่รักเราเนี่ยมากมากกว่าคนที่ชังเราให้คิดเสมอว่าคนที่ชังเราเนี่ยมีมากกว่า สำมวลน,นี้มีจุดประสงค์เพื่อจะเตือนเตือนเพื่อให้อะไรเตือนเพื่อให้เราทําตัวดีทําตัวน่ารักอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้มีคนเนี่ยที่รักเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะอะต่อมาสำนวนที่2ที่เป็นตัวอย่างของสำนวน1ิบคานะคะบคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้ออาแปลว่าอะไรเอ่ยอาแปลว่าให้พิจารณาถูกไหมฮะให้พิจารณาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่น ของของสิ่งนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปถ้าจะคบใครเนี่ยให้ดูหน้าตาจริงๆทุกวันนี้ก็ดูไม่ได้แล้วเนาะใช่ไหมหน้าตาดีอาจจะใจร้ายก็ได้แต่นี่เป็นสำนวนใช่ไหมฮะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ,อสร้าเราจะซื้อผ้านะคะเพื่อมาทําประโยชน์อะไรสักอย่างเช่นตัดชุดนะฮะปูโต๊ะทำโซฟาทำผ้าปูที่อนอนเราจะต้องเลือกเนื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับ วัตถุประสงค์หรือง,งานที่เราจะทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ครบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อก็คือพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนลักษณะเด่นของสิ่งต่างๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะฮะอ่าสำนวนสุดท้ายที่เป็นสิบคำเมื่อกี้ที่ครูอ่านไปคืออะไรนะ,ะัะมีวัวมีควายอ่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกถูกไหมฮะความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่า เรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องร้ายหรือเรื่องเดือดร้อนเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เรื่องหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันได้แก้ไขให้รุ่ล่วงไปเลยเรื่องร้ายเรื่องที่สองก็ตามเข้ามาแล้วแทรกเข้ามาแล้วไม่ใช่ตามด้วยแทรกเข้ามาเลยนะฮะก็คือ <c oughs> มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นวันถูกไหมฮะคือแก้ปัญหาที่หนึ่งยังไม่เสร็จเนี่ยปัญหาที่สองแทรกกลางเข้ามาแล้วนะฮะแบบนี้เราเรียกว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก เห็นนะฮะอะต่อมาสำนวนที่มีจำนวนคำเยอะที่สุดแล้วล่ะข่าวนี้ก็คือเป็นสำนวนที่มีจำนวนคำถึงเท่าไหร่ฮะ12คำเป็นสำนวนที่มีจำนวนคำอยู่ถึง12คํำอะครูอ่านให้3สำนวนแล้วค่อยๆคิดตามนะฮะว่าสำนวนสำนวนนี้มันหมายถึงอะไรอ่าสำนวนแรกนะฮะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน สำนวนที่สองมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่และสํานวนที่สามสํานวนสุดท้ายนะฮะสําหรับสํานวนที่มีจํานวนคําสิบสองคําไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้ไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอก กงหน้าไม้อ่าพอได้ไหมฮะสัมมวนยาวเหมือนกันเนาะนะฮะสัมมวนยาวเหมือนกันอ่ะค่อยๆคิดค่อยๆคิดสัมมวนแรกปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนอ่าแปลว่าอะไรเอ่ยปลูกเรือนหรือสร้างบ้านเนี่ยต้องตามใจคนที่อยู่บ้านนั้นนะ ต้องตามใจคนที่จะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นคนที่จะใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนั้นนะฮะผูกอู่ตามใจผู้นอนนักเรียนรู้จักอู่ไหมอู่ที่ไม่ใช่อู่ซ่อมรถเนาะอู่ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลายคนอนะ่ะไม่รู้จักคำนี้แล้วแต่แต่นักเรียนจะรู้จักคำคำว่าเปลใช่ฮะเปลนอนอะ่ะจริงๆคำว่าอู่คำนี้แปลว่าเปลแปลว่าเปลนะฮะถ้าจะปูกเปลเนี่ย ต้องตามใจผู้นอนแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเราควรไปบังคับใครไหมเนี่ยไม่ควรไปบังคับไปกะเกณฑ์ชีวิตของใครเลยถูกไหมฮะก็คือถ้าจะปลูกเรือนก็ก็ต้องตามใจคนที่เขาอยู่เรือนหลังนั้นหรือบ้านหลังนั้นถ้าคุณจะผลูกอู่นะฮะเพื่อเอาเอาเด็กเนี่ยลงไปนอนแล้วก็ไกวเนี่ยไกวอู่ไกวเปรให้เขาหลับเนี่ยก็จะต้องตามใจใครฮะก็จะต้องตามใจคนที่เขานอน,อน นะฮะก็จะต้องตามใจคนที่เขาทำเพราะฉะนั้นสำนมวลนี้เนี่ยนะฮะมักจะใช้นะฮะในบางการณีเนี่ยจะใช้อย่างเฉพาะเจาะจงนะฮะเพื่อเตือนพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะว่าเตือนเฉพาะเจาะจงในบริบทของการแต่งงานนะฮะในบริบทของการแต่งงานนะฮะการเลือกคู่ครองก็คือว่าจะพยายามเหมือนกับสำนวนนี้เชษฐ์ปรา,ามบอกว่าเออเวลาที่ลูก นะฮะจะเป็นคนเลือกคู่ครองนะฮะเวลาที่รู้จะเป็นคนเลือกคู่ครอง <c oughs> ก็ให้เขาเป็นคนนะฮะก็ให้เขาเป็นคนที่เลือกเองก็ให้เขาเป็นคนเลือกเองอยา่าแบบไปไปเลือกให้เขาเพราะพอเราพอเราไปเลือกคู่ครองให้เขาเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อเขาอยู่กันไปไม่รอดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่อ,อ่เป็นเรื่องที่น่าน่าเศร้าใจเนาะน่าทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นก็เออนะ ผูกเรือนให้ตามใจผู้อยู่ผูกอู่ให้ตามใจผู้นอนนะฮะอย่าไปบังคับเขานะฮะต่อมาสันบนูต่อมานะฮะ,ะครูยังติดใจคําว่าอู่อยู่นะครูยังติดใจคําว่าอู่อยู่เพราะว่าครูถามนักเรียนหลายรุ่นที่สอนมีน้อยคนมากเลยที่ตอบได้ว่าอู่ไปว่าเปลส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้สึกว่านักเรียนจะรู้จักอู่ในความหมายว่าอ๋อที่ซ่อมรถไงอาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้คนละความหมายนะฮะสํานวนตรงนี้ถ้าเรียนอยากจําให้ได้ นะฮะนักเรียนอยากจำให้ได้นักเรียนก็อาจจะต้องคิดถึงพระนามของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะในสมัยอยุธยานะมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งนะฮะทรงพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองก็คือเปรย์เปรย์ที่อ่าเปรย์ทองคำนะฮะน่าจะหมายถึงของสําหรับพระมหากษัตริย์นะฮะได้นอนในเปรย์ทองคำอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็คืออยากให้รู้ความหมายนะฮะของ คำว่าอู่ที่ปรากฏอยู่ในสำนวนนี้นะฮะซึ่งแปลว่าเปรย์อ่ะสำนวนที่สองเมื่อกี้นึกออกอยังกูอธิบายสำนวนแรกนานเลยนะฮะสำนวนที่สองนะฮะมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่แปลว่าอะไรเอ่ยสำนวนนี้มีเงินเนี่ยเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่มีคำว่าเงินกับคำว่าทองถ้าคนที่มีเงินมีทองคือคนแบบไหนเอ่ย คนที่มีฐานะดีหรือคนที่มีฐานะร่ำรวยถูกไหมฮะถ้ามีเงินเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นน้องถ้ามีทองเนี่ย <camps. S 1> เขาก็นับว่าเป็นพี่เพราะฉะนั้นสำนวนนี้มันแปลความหมายได้ว่าอะไรฮะมันแปลความหมายได้ว่าอามมาา tähän. ถ้ามีเงินถ้ามีฐานะดีเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะสามารถคบหาสมาคมกันได้นะฮะจะสามารถคบหาสมาคมกันได้ในหมู่ของในการนับญาติเนี่ยนะฮะนับญาติที่ เงินกับทองนะฮะถ้ามีเงินก็นับว่าเป็นน้องมีทองก็นับว่าเป็นพี่ก็แปลว่าเป็นเครือญาติกันเหมือนกับในความรู้สึกของครูครูก็ร,รู้สึกว่าสํานวนนี้มีความประชดประชันอยู่ประมาณหนึ่งพอสมควรเหมือนกันบอกว่าเออคบแต่คนที่แบบเหมือนมีฐานะร่ำรวยอะไรทานองเนี้ยนะฮะหรือในแง่หนึง่งเราอาจจะไม่ตีความว่าอย่างนั้นก็ได้และอาจจะตีความว่าอ๋อเรื่องฐานะนะฮะก็ก็เป็นสิ่งสําคัญก็เป็นประเด็นสําคัญในการที่จะแบบคบหาสมาคมกัน สํานวนสุดท้ายนะเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างไปสํานวนนี้ไม่เห็นน้ําตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้ <c oughs> ไมเคยได้ยินไหมเอ่ยสํานวนยาวๆแบบนี้ครูว่าไม่เคยได้ยินแน่เลย <c oughs> ตีความยังไม่ต้องตีความก็ได้อาะคิดตรงๆกับไม่เห็นน้ําตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้นี่มันมีความหมายว่ายังไงฮะยังไม่เห็นน้ําเลย แต่ตัดกระบอกใส่น้ำซะและ้วถูกไหมฮะไม่ไม่เห็นไม่เห็นน้ำเลยแต่ตัดกระบอกใส่น้ำซะและ้วยังไม่เห็นกระรอกเลยยังไม่เห็นตัวกระรอกเลยแต่ก่งหน้าไม้ซะและ้วก่งแปลว่าอะไรฮะกง่งก็คือเตรียมใช่ไหมฮะเตรียมก่งหน้าไม้ก็คือเตรียมยิงก็คือน้าวแล้วนะฮะตเตรียมที่จะยิงแล้วถ้าเป็นถ้าเทียบกับปืนก็คือกําลังจะลั่นไกปืนแล้วนะฮะง้างแล้วนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นสำนวนที่บอกว่า ไม่เห็นน้ําตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกกงนะหน้าไม้แปลว่ามันทําแบบไหนฮะทาเร็วเกินไปทําเร็วเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนนี้นะคะจึงแปลว่าด่วนทําไปทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรด่วนทําไปทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรก็คือยังไม่เห็นน้ำเลยแต่ตัดกระบอกสำหรับใส่น้ำแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรนะฮะส่วน จะรอก็ยังไม่เห็นจะก่งหน้าไม้ไ้แล้วก็คือเหมือนกับคือรีบเกินไปไมั้งนี้อะไรเงี้ยคือยังไม่มียังไม่มีอะไรให้เห็นพอที่จะเป็นข้อมูลพอที่จะตัดสินใจได้เลยก็แบบก็รีบก็รีบทําซะแลว้วแบบเนี้ยนี่คือความหมายของของสำนวนไม่เห็นน้ําตัดกระบอกไม่เห็นกรรรอกก่งหน้าไม้นะฮะเอาละนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสิ่งที่ครูได้พูดไปนะฮะก็จะมีเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะฮะลักษณะเฉพาะ ของแต่ละอย่างนะฮะแต่ว่าครูก็ทําความตกลงกับนักเรียนและก็ทนผู้ฟังทุกคนว่าใน,ในที่นี้เราจะพูดกันไปรวมๆเลยว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตรหรือคำบรเพิ์ก็จะนับรวมว่าเป็นสำนวนก็คือถ้อยคําที่มีมาช้านานแล้วแล้วก็เป็นถ้อยคําที่ไม่ได้ตรงตามตัวอักษรที่เราได้ยินหรือเราได้อ่านหรือเราได้ฟังนะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีการตีความแล้วก็วันนี้ก็ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า ะะจํานวนคําในสำนวนไทยเนี่ยมีหลากหลายมากเลยมีตั้งแต่2คําจนกระทั่งไปถึง12คําแล้วก็พยายามที่จะแปลความหมายแล้วก็เล่าเรื่องประกอบสำนวนแต่ละสำนวนนะฮะเพื่อที่จะทําให้เรียนแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ก็หวังหวังว่าการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจสำนวนมากขึ้นอย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินสำนวนเหล่านี้ผ่านรายการนี้ สำหรับคราวหน้าครูก็คงจะต้องมาต่อเรื่องสํานวนเพราะมีอีกหลายสํานวนเลยที่ยังอยากแนะนำให้เรียนรู้จักนะฮะสำหรับครั้งนี้ครูก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ